สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้ฟาร์มบอยพามาเก็บเอาผักครับผักของของปู่น้องเอ็กต้าครับของพ่อของฟาร์มบอยเองนี่แหละก็ที่สวนแกก็ปลูกไว้หลายอย่างอยู่เหมือนกันว่าจะเก็บเอาผักเนี่ยครับไปกินเลี้ยงกันสักหน่อยที่เห็นอยู่นี้ก็มีมะละกอครับแล้วก็แซมด้วยอะไรเนี่ยกะหล่ำปีแล้วก็มีถั่วด้วยถั่วฝักยาวนี่กำลังเริ่มจะห่อแล้วครับก็มีเยอะอยู่เดี๋ยวพาไปดูชุดใหญ่เขานู่นนี่เดี๋ยวว่าจะมาเอาอันนี้ก่อนพวกแนวพวกสลัดครับเอาไปกินกับว่าจะไปกินกับปลาเผาสักหน่อยที่เห็นอยู่นี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องถ้าผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่เห็นอยู่นี้อะไรนะเนี่ยอันนี้เลสคอรัลหรือกรีนคอรัลนะเนี่ยน่าจะเป็นเลสครับเพราะว่าสีพวกนี้มันเขียวๆนี่มันน่าจะเพี้ยนแล้วก็นู่นที่มันเข้มหน่อยต้นนู้นแต่ปัญหาคือไม่ได้เอามีดมาด้วยสิครับหักได้ไหมเนี่ยโอ้หักได้ครับมันกรอบดีงั้นก็หักเลยแล้วกันเดี๋ยวย่ามาเจอย่าจะว่าหรือเปล่าเนี่ยหักไปไว้กินกับปลาเผาก่อนครับหักง่ายอยู่ครับไม่ได้เอามีดเล็กๆมาตัดด้วยพลาดเลยนี่น่ากินมากครับนี่เป็นไงครับสีสันฟาร์มบอยน่าจะเริ่มผิดพลาดแล้วครับกำลังคิดอยู่ว่าตัวเองพูดผิดหรือเปล่านี่ครับโอ้โหโทษทีนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วคราวนี้คือเอาตรงๆเลยครับไม่ได้ดูมาก่อนครับผมก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องทราบชื่อก็แจ้งด้วยนะครับเพราะว่าต้องขอโทษจริงๆครับไม่ได้ดูชื่อมันมาก่อนอันนี้คือมาแอบเอาของคุณพ่อล่ะครับตรงๆเลยนี่อันนี้ผักกาดแก้วหรือเปล่ามาแอบเอาแบบตรงๆนี่แหละครับโอ้สีสันเขาสวยดีครับแต่ก็ขอปู่กับย่าไว้แล้วครับพามาเก็บเอาผักไปกินครับโอ้นู่นเพียบเลยตรงนู้นก็เพียบเลยเดี๋ยวก็ข้าวพาเดินดูก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บผักอื่นๆอีกเยอะอยู่ครับอ๋อที่เห็นตะกี้เป็นถั่วนี่ครับเขาเรียกอะไรนะถั่วปีหรือเปล่าทางบ้านน่าจะเรียกถั่วปีถั่วฝักยาวที่เป็นเนี่ยครับเป็นสีดำๆเนี่ยสีม่วงเนี่ยหามาดูไอ้กะหล่ำแปลงใหญ่ดีกว่าโอ้มีต้นหอมนี่ครับไอ้พวกแนวพวกสลัดพวกนี้อีกเยอะอยู่พอมาบอยเก็บไปปลูกไม่ทันมันก็เลยโตหมดครับหวานหวานไว้ยังมีนี่ด้วยครับส่วนของปู่มีหน่อไม้ฝรั่งเป็นไงครับหน่อใหญ่ดีไหมหน่ออันนี้อวบมากเลยครับน่าจะไปผัดใส่กุ้งมากเลยโอ้แต่ไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวให้มันเป็นต้นแข็งแรงก่อนเป็นกอแข็งแรงก่อนเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีเดียวค่อยได้เยอะครับที่ว่าจะพามาเอานี่กะหล่ำครับกะหล่ำปีเยอะอยู่นู่นไม่รู้จะเอาหัวไหนเลยฟาร์มบอยก็เลยว่านี่อันนี้มันสะดุดตาดีครับสองหัวนี่แหละเลือกสักอันเลยแล้วกันเดี๋ยวเลือกเอานี่เลยแล้วกันใหญ่ดีไหมครับโอ้โหจะเอายังไงล่ะคราวนี้ไม่ได้เอามีดมาด้วยโอ้โคนมันเป็นยังไงอ๋อมันได้ปุ๋ยขี้อ้อยครับของดี
อ่ะค่อยๆหักออกก่อนแล้วเลยแล้วกันเอาขาช่วยด้วยโอ้เอายากอะครับโอ้เดี๋ยวนะครับต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้เตรียมมีดสั้นมาเห็นไหมครับโอ้โหโอ้โหถ้าไม่ได้เอามีดมามันโอ้ยนี่ครับโอ้หนักนะครับเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับ2โลได้หรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะประมาณนั้นนะครับโอ้ยได้แล้วกว่าจะหักได้ครับหัวอื่นๆก็อีกเยอะครับไซส์ก็มีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นละฝั่งนู้นเป็นถั่วฝักยาวครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บเอาถั่วฝักยาวกับถั่วพูเดี๋ยววิดีโอหน้าแล้วกันครับพาไปดูนี่เดี๋ยวมาเอาแนวพวกผักสลัดกลุ่มนี้ก่อนครับมีอะไรนี่เขียดลูกเขียดด้วยอ่ะเดี๋ยวมาเอากลุ่มนี้ด้วยสละแน่กลุ่มนี้มาเอาไม่ทันครับตอนแรกว่าจะเนี่ยครับเอาพันมันไปเหน็บที่อื่นไปปลูกที่อื่นโอ้ยโตหมดแล้วครับส่วนตรงนี้เป็นกระเทียมเดี๋ยวมาดึงเอาสักหน่อยน่าจะเริ่มลงหัวแล้วเดี๋ยววิดีโอนี้คงต้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอเก็บผักก่อนครับอยากได้ข้อมูลอะไรอยากดูตรงจุดไหนคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกทีครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม